ฮัลโหลได้ยินผมได้ยินแล้วครับทางฝั่งคุณได้ยินดีไหมครับเกรงตัวเกรงนั่นแหละครับเจ็บคำว่าเจ็บเจ็บกับปวดมันคนละอารมณ์นะครับคือเจ็บที่ส้นเท้าค่ะแต่เกร็งนี่มันเริ่มจากที่เอวแล้วก็แก้มก้นทั้งสองข้างถึงข้อต่ออะค่ะโอเคนึกออกครับพอเข้าใจได้ตอบคำถามนิดนึงครับถามว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาครับอาการร่างกายถึงเป็นเช่นนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่18เองเจ็บหญ้าค่ะแล้วไปหูไปโดนต้นมะม่วงมันแล้วมันก็มีอาการเหมือนปวดแสบอะค่ะแล้วพอมันปวดแสบมันแล้วมันเป็นตอนบ่ายอะค่ะพอมันมีปวดแสบหนูก็เอามือถูกับมือด้วยกันแล้วก็มาอังที่หูมันก็เบาไปแต่มันมีอาการตอนตกกลางคืนตอนประมาณห้าทุ่มได้ค่ะประมาณเนี้ยค่ะมันตึงที่เอวมีอาการตึงที่เอวเหมือนมันจะกระด้างอะค่ะแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นแค่นิดก็น่าจะประมาณสัก24 ชั่วโมงก็น่าจะคลายอะค่ะแต่มันไม่คลายมันไปเดี๋ยวพอมันหายตรงนี้มันก็ไปตรงที่อื่นนะคะแล้วพอเมื่อไม่กี่วันนี้หนูก็งับอากาศจนทำท่าบิดผ้าค่ะก็เบาขึ้นไปตั้งเยอะเลยอะค่ะก็สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ตอนนี้ก็อยู่ดีๆมันก็เกร็งมันเกร็งไปเหมือนแค่ความรู้สึกมันจะเกร็งที่แขนที่ตัวแล้วมันหายใจไปทั่วท้องแล้วมันก็ลงมาที่ขาส่วนขาข้างขวาเนี่ยมันจะเหมือนเน็บชาตลอดเลยค่ะแล้วมันก็เจ็บที่ต้นเท้าที่ต้นเท้าเจ็บแบบเจ็บแสบอะค่ะโอเครับรู้แล้วครับเข้าใจหมดแล้วนะฮะคข่ะณะนี้ถามว่าอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนท่านอนครับหนูนั่งค่ะเก้าอี้ธรรมดานี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมจะยืนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคตอนนี้เริ่มนั่งไว้ก่อนนะครับอ่ะมีสมอลทอล์กใส่หูยังครับใช่แล้วค่โอะเคดีมากมากเลยค่อยๆฟังนะเสียงนี่ค่อยๆฟังแบบให้มันสมูทเนียนๆเข้าไว้นะครับใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มก้มเงยแงนแล้วก็ตามด้วยสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาครับทำไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะครับอย่าลืมหายใจด้วยสังเกตมันจะหายใจโล่งตามไปด้วยนะครับไปยกมือขึ้นชัยโยยกมือขึ้นชัยโยเลยท่าชัยโยโหหิ้วขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็หมุนหัวไหล่ด้วยบิดตัวซ้ายขวาต่างหากเอาแล้วต่อไปยืนตรงเคารพธงชาติครับผมก้มลงก้มเงยก้มเงยนะครับขณะที่ก้มเขมวท้องตามก็ยิ่งดีมากนะครับทางฝั่งที่มันตึงที่บอกว่าตูตึงหรือเกร็งเนี่ยมันจะไปหย่อนได้นะครับก้มแบบดำนาก็เขมวท้องตาม
เอาละตามได้ยืนขะเยงยืนขะเยงส้นเท้าถึงพื้นแล้วใช้ส้นเท้านี่ถูพื้นถูพื้นถูหลังเท้าตัวเองก็ได้สลับกันซ้ายกับขวาอย่าลืมหายใจนะฟังเสียงให้ดีหายใจด้วยทำไปด้วยครับอีกไม่เกิน2 นาทีนาทีเดียวก็จะหายแล้วครับกำปั้นทุบหน้าขาด้วยครับจากหัวเข่าขึ้นมาหาคนขาเนี่ยครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็งอเข่าเตะสะบัดไปเนี่ยครับงอเข่าเตะสะบัดซ้ายขวาสลับกันแล้วก็จะหายตึงทีนี้ครับหายตึงหายเกร็งเอาล่ะถามว่าเป็นจังได้ครับผมลูกขามันหายอะค่ะชาอยู่ที่ปลายเท้านิดเดียวค่ะครับผมชาที่ปลายเท้านิดเดียวค่ะนั่นปลายเท้าถูพื้นชนิดเดิมครับนั่นแหละเนี่ยก็จะหายเองทีเดียวครับให้เวลาเขาชนิดนึงก็จะโอเคทั้งหมดอะหายใจโล่งดีไหมคะโล่งค่ะมีตึงที่จะมีตึงที่ตรงสะดือนิดหน่อยค่ะให้เวลาคลี่หน่อยเนาะค่ะดีจังเลยอยู่ลำพูนเหรอหนาวไหมที่นั่นหนาวค่ะใส่เสื้อกันหนาวบ้างไหมเนี่ยใช่ค่ะได้ข่าวพวกโควิดที่เขาว่าไหมเนี่ยแถวแถวนั้นมีไหมตอนนี้เขาบอกว่าตีลำพูนแตกแล้วค่ะตีลำพูนแตกไหมความว่าไงคะเขาบอกว่าทุกทีเขาจะเฝ้าระวังแบบว่าลำพูนไม่มีเลยค่ะแต่ตอนนี้มีแค่ทุกจุดแล้วค่ะโอเคดีมากดีใจด้วยนะ ดีแล้วล่ะครับไม่มีอะไรหรอกตื่นเต้นไปอย่างนั้นมนุษย์ปนานะครับนะโอเคตกลงถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์บอกหน่อยได้ไหมชื่ออะไรทีนี้ชื่อรัตตาฝนจินดาจากลำพูนค่ะนั่นแน่โอเคเข้าใจแล้วจ้าตกลงดีขึ้นหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับลุงเขามันโล่งไปหมดเลยอะค่ะจากที่มันเหมือนกับจะอ่อนแรงเลยอะค่ะมันเกร็งเดิมต้องบอกว่าเดิมมันอ่อนแรงเกร็งบัดนี้สิ่งนั้นมันหายไปแล้วต้องพูดจาอย่างนี้และลุงจะเข้าใจว่ามันมีเส้นแบ่งกันอยู่ภาษาพูดระหว่างที่มันเคยเป็นเคยมาเดิมมันจะมีเกร็งแล้วก็เหมือนจะแขนจะไม่มีแรงแต่เดี๋ยวนี้มีไหมยังตอนนี้เบาหมดเลยค่ะทุกข้อเลยค่ะนั่นแหละมาต้องพูดอย่างนี้คนฟังจะเข้าใจง่ายเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นอดีตไปหมดแล้วจ้านะโอเคด้วยความยินดีนะแข็งแรงทุกท่านปลอดภัยทั้งจังหวัดลำพูนเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ